ันทึกพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแสดงเมื่อวันที่8กันยายน2506ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้นำของบรรดาสัตว์เริ่มเป็นศาสนาของโลกมาตั้งแต่ขณะที่เสด็จออกทรงผนวกมีความไม่เกาะเกี่ยวกับบริษัทบริวารเป็นลำดับมาและขณะที่ทรงประกอบความเพียรเพื่อความเป็นศาสดาก็ไม่ปรากฏว่ามีความเกาะเกี่ยวกังวลกับใครๆนี่เป็นปฏิปทาที่ชอบยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาในเบื้องต้นแม้ในตรัสรู้แล้วก็ไม่เคยสาปแช่งการกระทำของพระองค์ว่าการเสด็จมาอย่างนั้นและการประกอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นการประกอบและเป็นสถานที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้ไม่ถึงและยังส่งเสริมสถานที่เช่นนั้นมาเป็นลำดับการสั่งสอนสาวกก็สั่งสอนเพื่อความไม่เกาะเกี่ยวกังวลกับเรื่องใดๆมีธรรมเท่านั้นเป็นที่มุ่งของพระองค์เพื่อจะให้สาวกทั้งหลายได้ดำเนินตนด้วยความสะดวกจึงแสดงที่สงัดวิเวกให้บรรดาสาวกทั้งหลายได้สดับผู้มีความสนใจอย่างเต็มที่ซึ่งออกมาจากตระกูลต่างๆพอได้สดับธรรมอันเต็มไปด้วยหลักเหตุผลจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจิตใจก็เต็มตื่นไปด้วยความยินดีโดยศรัทธาความเชื่อความร่มใสความอุตสาห์พยายามฝังลงที่จิตใจทันทีเพราะฉะนั้นประโยคแห่งความเพียรของสาวกตามที่เราได้ทราบในตำราจึงไม่มีการท้อถอยพอได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าทรงทำสอนแล้วอย่างใดเท่านั้นสาวกทั้งหลายได้รับด้วยความยินดีและปฏิบัติตามทุกวิถีทางที่จะเป็นไปเพื่อธรรมะที่พระองค์ทรงประทานไว้การอยู่ก็สบายการไปการมาก็สบายการขบการฉันทุกอย่างสาวกเป็นความสะดวกสบายเพราะความมุ่งมั่นซึ่งเป็นส่วนใหญ่อันเป็นเหตุให้ออกมาจากตระกูลของตนแม้จะเป็นตระกูลใดก็ตามเป็นหลักอันสำคัญที่จะให้สาวกทั้งหลายได้มุ่งหน้าต่อความเพียรเพื่อธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสวัคขาตธรรมกลับไม่ชอบแล้วแก่สาวกองค์นั้นๆการประกอบความเพียรก็เป็นไปเพื่อธรรมจริงๆเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนจึงเป็นการง่าย
สำหรับผู้มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วและสถานที่พระพุทธเจ้าประทับก็ดีที่สาวกทั้งหลายอาศัยอยู่ก็ดีเมื่อสรุปความลงแล้วคือสถานที่สงัดปราศจากสิ่งรบกวนนั่นเองเช่นเดียวกับสถานที่บรรดาท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายแสวงหาและอยู่ทุกวันนี้คือร่มไม้ชายเขาในป่าในโลกซึ่งเป็นที่ไม่รบกวนวุ่นวายจากสิ่งทั้งหลายมีจิตใจมุ่งต่อหลักธรรมว่าทำอย่างใดจึงจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นมีทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาและสาวกดำเนินมาท่านดำเนินมาอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นศาสดาของเราไม่เพียงจะเป็นศาสดาเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นวิธีการทุกอย่างที่พระองค์ทรงวางร่องรอยไว้และสาวกทั้งหลายได้ดำเนินมาล้วนแล้วตั้งแต่เป็นครูของพวกเราจึงควรเรียกได้ว่าเป็นศาสนาได้ทุกระยะที่พระพุทธเจ้าทรงประกอบและสาวกทั้งหลายดำเนินธุระหน้าที่ทุกอย่างที่เราจะพึงกระทำโปรดได้คำหนึ่งถึงครูเสมออย่าให้เคลื่อนคลาดจากหลักของพระพุทธเจ้าที่ทรงพาดำเนินมาใจตามธรรมดาจะต้องเสาะแสวงหาเรื่องโดยมากก็เป็นเรื่องที่ตนได้เคยชินมาแล้วคือการสั่งสมทุกข์ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองนี่เป็นกิจประจำวันของจิตที่เป็นไปด้วยกิเลสเป็นเจ้าเวรจะต้องเป็นเช่นนี้การประกอบความเพียรทุกๆประโยชน์จึงเป็นการพยายามแก้ไขสิ่งที่มีอยู่และรบกวนจิตใจของเราอยู่ทุกขณะนี้ให้ค่อยปิดจางหรือหายไปเป็นลำดับและพยายามกีดกันจิตใจซึ่งเคยเดินในทางนั้นมาแล้วจนเคยตัวอย่าให้เพ่นพ่านออกไปตามทางสายที่ตนเคยออกเคยเข้าเสมอและเคยสั่งสมเรื่องของทุกข์ขึ้นมาที่หัวใจการประกอบความเพียรจะยากก็ตามง่ายก็ตามอย่าถือเป็นความลำบากลำคายยิ่งกว่าเรื่องที่จะเกิดตายอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดการเกิดตายของทุกรูปทุกนามไม่ว่าสัตว์บุคคลหญิงชายไม่มีใครจะด้อยกว่าใครรวมแล้วเรียกว่านับไม่ได้ด้วยกันจึงไม่สามารถจะเอาเรื่องพบเรื่องชาติของท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้นี้เป็นผู้ที่ได้เกิดตายมากกว่าเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์ในไตรโลกธาตุนี้เพราะความเกิดตายทำซ้ำซักซากไม่มีเวลาหยุดยั้งหมุนไปเปลี่ยนมาอยู่เช่นนี้จนไม่สามารถจะทราบว่าเงื่อนต้นของภพ
และเงื่อนปลายของภพนี้อยู่ที่ไหนทั้งที่เรื่องภพเรื่องชาติก็คือตัวของเราแต่ละท่านละท่านแต่ละรายละรายนี่จึงเป็นเรื่องกองทุกข์อันสำคัญและเป็นสิ่งกังวลเป็นเรื่องลำคาญมากยิ่งกว่าเรื่องใดในโลกดังนั้นการประกอบความเพียรเพื่อจะแก้ไขเรื่องใหญ่โตนี้อย่าถือว่าเป็นเรื่องหนักหรือเป็นภาระซึ่งจะให้เกิดความอิจฉาละอาใจต่อความเพียรของตนเรื่องหลงร่องรอยของตนที่ผ่านมานี้เป็นเรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นามว่าอวิชชาคือความหลงเรื่องของตนเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นใดเรื่องเกิดเรื่องตายไม่ใช่เรื่องจะบกพร่องในสัตว์แต่สังขารเป็นเรื่องที่มีอยู่ประจำแผ่นดินคือมีอยู่ประจำสัตว์และสังขารทุกรูปทุกนามบรรดาที่มีวิญญาณครอบเป็นไปอยู่เช่นนี้ทั้งท่านและเราดังนั้นเรื่องภพเรื่องชาติของแต่ละรูปและนามนี้จึงไม่มีใครสามารถจะนับอ่านได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่เกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติโปรดได้ทราบว่าคือเรื่องหาบกองทุกข์ขึ้นมานั่นเองเริ่มทุกข์มาตั้งแต่เรื่องเริ่มเกิดถึงวันตายจะไม่มีบกพร่องในเรื่องของทุกข์ติดกันเป็นพืชไปหมดถ้าเป็นตัวหนังสือก็อ่านจนถึงไม่ได้ความเพราะมันย่ำแล้วย่ำเล่าทุกย่ำทุกซ้อนทุกซ้อนกันไปซ้อนกันมาจนหาที่แก้ไขไม่ได้อ่านไม่ได้ความแม้ตนเองซึ่งเป็นผู้ที่วางร่องรอยทุกข์ไว้ในตนก็ไม่สามารถจะอ่านได้ความว่าเคยทุกข์หรือมากน้อยแต่ละภพละชาติจะต้องมีทุกข์ซ้อนๆอยู่เช่นนี้ทุกภพไปทีนี้ภพซ้อนภพชาติซ้อนชาติวัฏฏะซ้อนวัฏฏะก็ซ้อนมากน้อยมาเท่าไหร่ไม่สามารถจะทราบได้แม้แต่รายเดียวสำหรับบรรดาเราทั้งหลายแล้วเราจะสงสัยเรื่องเกิดตายนี้ว่าเป็นอะไรต่อไปอีกจึงควรจะนอนใจในความเพียรเพื่อจะแก้เรื่องของตนอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในไตรโลกธาตุนี้ความหลงร่องรอยของตนจึงเป็นเหตุให้ทำตัวหมุนไปอยู่เสมอไม่มีเวลาจบขึ้นการตำหนิตีโทษในสภาพทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นจากตนนั้นจะไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นจากบุคคลผู้ตำหนิตีโทษคนนั้นยกตัวอย่างใกล้ๆเช่นเราเป็นตัวเกิดตัวตายเป็นผู้ก่อความทุกข์ความลำบากทับผมตนเองจนไม่ทราบว่าร่องรอยอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่ทราบเรื่องของตนว่าเคยเกิดเคยตายมากี่ครั้งเพราะเหยียบย่ำแล้วเหยียบย่ำเราจนไม่ทราบร่องรอยของตนว่าเป็นรอยไหนแน่มีหนำซ้ำยังเป็นความสงสัยเครือบแคลงใจและเชื่อแน่ลงไปก็มีว่าตายแล้วไม่ได้เกิดคือตายแล้วสูญดังนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความหลงร่องรอยของตนนั่นเองถ้าจะพอทราบได้บ้างเช่นเรามาจากบ้านของเราเราจะอยู่จังหวัดมณฑลตำบลอะไรก็ตามแม้เราจะไม่ทราบหรือนับร่องรอยของเราที่เหยียบย่ำมาจากที่โน้นจนถึงที่นี่ได้ก็ตามแต่เราก็พอทราบร่องรอยแห่งการมาของเราว่าจากบ้านมาแล้วมาสู่ที่นั่นจากที่นั่นมาถึงที่นั่น
จากที่นั่นแล้วมาถึงที่นี่บัดนี้เราอยู่ที่นี่เป็นเวลานานเท่าไหร่ก็พอทราบนะแล้วเมื่อเราพิจารณาย้อนกลับคืนถึงบ้านเดิมของเราเราก็พอทราบได้ว่าเราจะมาจากบ้านเรามาสู่สถานที่ถ้าเราจำร่องรอยแห่งความไปความมาของภพของชาติของเรื่องความทุกข์ความลำบากความสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนความมีความจนของเราได้เช่นเดียวกับเราจำได้ในเรื่องการมาจากบ้านของเราถึงสถานที่นี้แล้วผู้นั้นก็พอจะมีทางแก้ไขตัวเองแล้วจะได้มีแก่ใจพยายามตัดทอนวัฏฏะที่หมุนอยู่ภายในตัวเองนั้นให้ลดน้อยถอยลงไปได้แต่นี้เพราะจำร่องรอยไม่ได้เลยจึงหมดหนทางที่จะแก้ไขตนเองนี่ท่านเรียกว่าอวิชชาเราเป็นผู้มาจากบ้านเรามาถึงที่นี่เราก็ไม่ทราบว่าเรามาจากที่ไหนเมื่อจากที่นี้ไปแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราจะไปที่ไหนอีกเพราะที่เรามาแล้วหยกหยกเราก็ยังไม่รู้แล้วจะไปข้างหน้าเราจะรู้ได้อย่างไรเรื่องของภพของชาติแต่ละสัตว์และบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันต้องมีร่องรอยมีทางเดินมาเช่นนี้มีทางไปเช่นนี้เพราะอำนาจแห่งความกดดันหรือความผลักดันทางภายในมีอยู่ตราบใดเรื่องของภพของชาติเรื่องความเกิดความตายความสุขความทุกข์ซึ่งจะผสมปนเปกันนี้จะต้องมีอยู่ทุกสัตว์และบุคคลโดยที่ใครๆจะปฏิเสธไปไม่ได้แม้จะปฏิเสธทั้งวันเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นความจริงอยู่ในสัตว์และบุคคลนั้นๆทั้งวันเช่นเดียวกันการปฏิเสธเหล่านั้นจะไม่เป็นผลดีอะไรเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นเลยนี่ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้ตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่ในเราและสัตว์สังขารทุกๆประเภทบรรดาที่มีวิญญาณครอบต้องเป็นไปในลักษณะเดียวกันนี้การไปการมาไม่มีร่องรอยจะมาได้ที่ไหนไม่มีเหตุปัจจัยจะหมุนตัวไปได้อย่างไรเรื่องการเกิดการตายก็ต้องมีเหตุปัจจัยเป็นเครื่องหนุนให้เกิดไม่มีเหตุผลจะปรากฏตัวขึ้นมาไม่ได้เช่นเรื่องตายต้องสำเร็จผลมาจากตัวเกิดเกิดต้องสำเร็จผลมาจากความผลักดันภายในที่ท่านให้ชื่อว่าอวิชชาตัณหานั่นเองแล้วอวิชชาตัณหาที่ได้เราได้เคยอ่านเคยได้เห็นในคัมภีร์ตัวจริงที่แท้นั้นอยู่ที่ไหนในคัมภีร์ที่ท่านจารึกไปนั้นเป็นชื่อของอวิชชาเป็นชื่อของตัณหาเป็นชื่อของกิเลสแต่ไม่ใช่กิเลสตัณหาอวิชชาที่แท้จริงธรรมชาติที่แท้จริงนั้นก็คือตัวของเราผู้นั่งอยู่ณบัดนี้ทุกๆรายไม่ใช่ผู้อื่นใดคำว่าอวิชชาที่ไม่ทราบเรื่องของตนเองทั้งที่ตนเป็นผู้ทำอยู่ทุกขณะทุกเวลาและทุกภพทุกชาตินี่ท่านเรียกว่าอวิชชาและความหมุนอยู่ภายในซึ่งเป็นไปอยู่ในจิตใจของผู้มีอวิชชานี้ก็ต้องหมุนออกมาจากความผลักดันอันนี้เองกลายเป็นตัณหาไปเรื่อยๆท่านว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่เป็นกิ่งก้านสาขาของรากแก้วที่สำคัญได้แก่อวิชชานี่เป็นผู้วางร่องรอยของวัฏฏะไว้คืออวิชชาดวงนี้เท่านั้นเมื่ออวิชชามีอยู่ตราบใดใครจะปฏิเสธความเคลื่อนไหวไปมาของตนว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นย่อมไม่มี
หรือไม่ใช่ฐานะที่บุคคลนั้นจะทำได้ปฏิเสธได้ตามอำนาจของตนเองการประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนหรือรื้อร่องรอยของตนที่เที่ยวเหยียบย่ำไว้ทุกแห่งทุกหนทุกภพทุกชาติจนมาถึงบัดนี้ไม่เป็นของลำบากสำหรับผู้ที่มีความมุ่งจะพ้นจากบ่วงแห่งมัฏฏทุกข์อันนี้บ่วงแห่งมัฏฏทุกข์นี้เราอย่ามองไปให้มากมายและไกลนักหนาการปฏิบัติธรรมอย่ามองโลกว่ากว้างเกินไปและแคบเกินไปสูงเกินไปต่ำเกินไปดีเกินไปชั่วเกินไปโง่เกินไปฉลาดเกินไปนอกจากจะมองตัวโลกซึ่งมีอยู่ในตัวของเราอย่างสมบูรณ์นี้ว่ากว้างก็กว้างอยู่กับผู้นี้กว้างจนไม่สามารถจะนับอ่านในความเป็นมาของตนลึกจนไม่สามารถจะรู้เรื่องของตนเองสูงจนไม่สามารถที่จะเอื้อมมือปลดเปลื้องได้ในความเป็นมาแห่งกิเลสตัณหาของตนแคบหรือละเอียดจนมองไม่เห็นที่เงื่อนไขที่เราจะแก้จะไขโดยวิธีใดนี่มันรวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดบรรดาไตรโลกธาตุอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดอันเป็นสิ่งที่จะกดขี่บังคับจิตใจของเราและเป็นสิ่งที่เราจะรื้อถอนออกจากจิตใจของเรามันมีอยู่ที่ดวงใจอวิชชานี้ดวงเดียวเท่านั้นขอใหทุกท่านจงกำหนดพินิจพิจารณาให้ชัดเจนแล้วพิจารณาแก้ไขกันลงที่นี่เราจะได้เห็นร่องรอยของเราที่เคยเหยียบย่ำมาที่ไหนมั่งเช่นเดียวกับเรามาจากสถานที่ต่างๆพอมาถึงที่จุดหมายแล้วเรากำหนดหรือมองไปตามร่องรอยที่เรามาเราก็พอทราบได้ชัดมาที่นั่นมีความเดือดร้อนลำบากลำเค็ญมาที่นั่นมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดที่อยู่ที่อาศัยอาหารปัจจัยเป็นความสะดวกกายสมาใจจนมาถึงที่นี่การชำระแก้ไขสิ่งที่มืดมนต่อตนเองได้แก่อวิชชานี้ให้หมดไปโดยลำดับเราก็มีช่องทางที่จะเห็นร่องรอยของเราเทียบย่ำอยู่ในมัฏฏสงสารซ้ำรอยกันอยู่ตลอดเวลานี้ได้โดยลำดับและเราจะเห็นร่องรอยที่เหยียบนั้นว่าเป็นไปจากไหนใครเป็นตัวร่องรอยที่แท้จริงที่เที่ยวเหยียบย่ำไว้นั้นในสถานที่ต่างๆในภพในชาติต่างๆนั้นจะตามกระแสร่องรอยนั้นเข้ามาสู่ธรรมชาติคือผู้นี้ผู้เดียวการพิจารณาธรรมทั้งหลายซึ่งได้เคยอธิบายมาแล้วไม่ใช่พิจารณาเพื่อจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดและเพื่อจะเอาความรู้ความฉลาดจากสิ่งใดทั้งนั้นแต่เป็นเครื่องที่จะขัดเกลาจิตใจของเราและการพิจารณานั้นเพื่อจะให้รู้เหตุรู้ผลในสภาพต่างๆซึ่งจิตใจของเราเคยเกาะเกี่ยวเพราะความหลงตนเองอันเป็นบ่วงเกิดสำคัญให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายแล้วจะได้ย้อนความรู้สึกนั้นเข้ามาสู่จุดอันใหญ่นี้เป็นลำดับลำดับเพราะฉะนั้นการพิจารณาภายนอกก็เพื่อจิตภายในการพิจารณาภายในก็เพื่อจะแก้จิตโดยตรงเพราะธรรมชาตินี้เป็นผู้หลงทั้งนั้นทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งอดีตอนาคตทั้งดีทั้งชั่วธรรมชาตินี้จะไม่มีความพอดีในเรื่องอุปาทานถือได้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งรักทั้งชังมีความพอใจจะติดพันในสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นชั่วหรือคนนั้นไม่ชอบใจจะหมดความกังวลในคนนั้นหาไม่ได้
ยิ่งคนไหนทำให้เรามีความเจ็บปวดแสบร้อนภายในใจอุปาทานยิ่งไปถือมั่นในคนนั้นมากและคนใดที่มีความรักใคร่ต่อเราก็ยิ่งมีความรักใคร่ต่อคนนั้นและก็เป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในคนนั้นด้วยไม่ว่าหญิงว่าชายวัตถุจริงใดที่เราเข้าใจว่าเป็นของดีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นต้องมีในวัตถุนั้นทันทีนี่มันเป็นเรื่องของใจดวงเดียวซึ่งเป็นเจ้าโกหกมายาดูภายในใจของตนเองโดยมารู้สึกมากี่กับกี่กันจึงพาให้เย็นว่าตาเกิดในวัฏฏะสงสารไม่แล้วไม่เล่าเหยียบย่ำร่องรอยของตนเองเหยียบย่ำตนเองอยู่โดยแหลกละเอียดซึ่งตนของตนก็ยังไม่ทราบนี่จึงให้นามอวิชชาอย่างสนิททีเดียวฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงได้พิจารณาโทษของตนที่เป็นมาตำหนิโทษของใครก็ไม่สำเร็จประโยชน์ไม่สามารถจะทำกิเลสให้หมดไปจากหัวใจดวงนี้รักใครก็ตามชังใครก็ตามจะตำหนิติชมผู้ใดใครก็ตามจะไม่มีผลดีอันใดเกิดขึ้นนอกจากจะรักตนเองและตำหนิติชมตนเองแก้ไขตนเองผู้เป็นผู้ผิดเท่านั้นจะไม่มีอันใดเกิดขึ้นในทางที่ดีนอกจากจะเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นทุกระยะที่ความเคลื่อนไหวของใจได้แสดงตัวออกไปการพิจารณาสิ่งใดทำสิ่งใดจงทำด้วยความจงใจอย่าให้มีความเผลอเลอในกิจการนั้นๆให้ถือว่ากิจนั้นคือที่ตั้งแห่งความเพียรของเราแม้ที่สุดปัดกวาดลานวัดก็ขอให้มีสติจดจ่ออยู่กับไม้กวาดหรืออาการเคลื่อนไหวของตนนี่คือผู้บำรุงสติผู้ประกอบความเพียรจะเป็นผู้มีความเพียรอยู่ทุกเวลาสติและความเพียรเหล่านี้เองจะกลายเป็นความเพียรที่มีกำลังและสติที่แก่กล้าและจนกระทั่งสามารถเป็นมหาสติมหาปัญญาได้เพราะการฝึกหัดรู้สึกตัวและนึกคิดไตร่ตรองในเรื่องเหตุผลทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดทั้งข้างนอกข้างในก็เพื่อจะแก้จิตใจดวงนี้ดวงเดียวขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้ทุกๆอาการอย่าให้เป็นโมฆะในความเพียรของตนให้มีความตั้งใจเสมออย่าเห็นภพชาติว่าเป็นของเล็กน้อยผู้เห็นภพชาติว่าเป็นของเล็กน้อยผู้นั้นแลจะเป็นผู้ได้รับความทุกข์ลำบากเพราะภพชาติเป็นของเล็กน้อยนั้นตลอดกับกันไม่มีสิ้นสุดภพชาติคือเรื่องของเราทุกข์จะไม่ใช่เรื่องของเราอย่างไรไม่ใช่เรื่องของผู้อื่นใดเป็นเรื่องของเราผู้เดียวขอให้แก้ปมนี้ให้ได้ปมที่ไม่รู้สึกตัวเองปมนี้เป็นปมที่หนาแน่นที่สุดในไตรโลกธาตุนี้จะมีอยู่ปมเดียวเป็นผู้เกี่ยวข้องถ้าปมนี้ยังไม่ได้แตกกระจายไปเสียเมื่อไหร่เรื่องของภพชาติจะเป็นเรื่องของคนนั้นโดยตรงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยนี่เป็นองค์การของภพชาติทั้งหลายคือหัวใจดวงนี้ขอจงทำความเข้าใจในเรื่องความเป็นของตนภพชาติของตนความทุกข์ความลำบากทรมานของตนเหยียบย่ำตนอยู่ตลอดเวลาเรื่องของทุกข์จะไม่อยู่ที่ตรงไหนทางถนนจะกว้างจะแคบยืดยาวที่ทำไว้เรื่องของทุกข์จะไม่ไปก้าวเดินในสถานที่เหล่านั้นในถนนหนทางเหล่านั้นบ้านเรือนตึกทางร้านตลาดทำไว้กว้างแคบสูงต่ำกี่ชั้นเรื่องของทุกข์จะไม่เที่ยวเดินหรือเที่ยวอยู่ตามสถานที่เหล่านั้นแต่จะมาอยู่ที่ร่างกายและจิตใจของสัตว์และบุคคลท่องเที่ยว
เดินไปมาอยู่แถวบริเวณเหล่านี้เท่านั้นแล้วเราจะเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้นอกจากเรื่องหัวใจซึ่งเป็นเจ้าเหตุตัวการเป็นเรื่องเป็นผู้ก่อทุกข์ขึ้นมาเพราะความหลงในตัวเองแล้วเกิดทุกข์เผาลนตนเองเท่านั้นจะไม่มีวัตตะที่ไหนในใจโลกธาตุนี้ยิ่งกว่าวัตตะของใจซึ่งเป็นประโยชน์ในสัตว์และบุคคลทั้งหลายและจะเป็นไปอีกตลอดกับตลอดกันจะไม่นอกจากหัวใจดวงนี้เลยเพราะฉะนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีผู้ที่ได้ทุบต่อยปมอันสำคัญคือปมแห่งวัฏจักรได้แก่จิตวิชาดวงนี้ให้แตกกระเด็นไปจากจิตใจแล้วจึงปรากฏเป็นผู้ประเสริฐของโลกอย่างสมบูรณ์เช่นพุทธังสนังคัจฉามิโลกทั้งหลายกราบอย่างสนิทติดใจธรรมังสนังคัจฉามิธรรมที่เป็นความบริสุทธิ์ผุดขึ้นจากจิตในขณะที่ปมของมัตตานั้นแตกไปก็ดีโลกได้กราบอย่างสนิทจิตใจฝากเป็นฝากตายสังฆังสนังคัจฉามิผู้ทุบต่อยวัฏจักรนี้ให้แตกกระเด็นออกจากใจจึงเป็นสังฆังสนังคัจฉามิอันสมบูรณ์ของโลกสรุปความแล้วเรียกว่าไตรรัตน์ครับไตรรัตน์เท่านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐของโลกนี่คือผู้ทุบต่อยวัฏจักรให้แตกจากจิตใจหมดร่องรอยที่จะไปจะมาที่จะเหยียบทุกจะมาเหยียบย่ำอีกเป็นไปไม่ได้แล้วนี่คือผู้หมดวัตตะจริงๆผู้นี้เป็นผู้ไม่เกิดจริงๆผู้นี้เป็นผู้สูญจากความเกิดจริงๆไม่ได้สูญจากความเกิดเพียงคำพูดเหมือนอย่างเราทั้งหลายที่พูดกันอยู่แต่ความเกิดเต็มตัวอยู่กับผู้พูดทั้งที่พูดอยู่นั่นเองพุทธะหรือสังฆะเหล่านี้เป็นผู้ปฏิเสธในความเป็นเช่นอย่างพวกเราทั้งหลายเป็นอยู่นี้คำว่าศูนย์ศูนย์อย่างนี้ท่านศูนย์จริงในเรื่องความเกิดศูนย์จริงในเรื่องความทุกข์ศูนย์จริงในเรื่องวัฏฏะที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันมาตามที่เป็นมานั้นจะไม่มีในพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายต่อไปอีกแล้วนี่คือผู้ประเสริฐเพราะการทุบต่อยปมของวัฏจักรอันเป็นปมที่หนาแน่นที่สุดไม่มีสิ่งใดจะหนาแน่นยิ่งกว่าปมของวัฏจักรอันนี้ที่ได้สั่งสมตัวไว้จนไม่มีอะไรสามารถจะทุบต่อยให้แตกกระเด็นไปได้นอกจากเรื่องคุณงามความดีที่ผู้มีความมุ่งหวังจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าและบำเพ็ญให้เป็นไปในกายวาจาใจของตนเท่านั้นวัฏฏะดวงนี้จะกลัวสำหรับบุคคลผู้เช่นนี้เท่านั้นนอกจากนั้นวัฏฏะจะไม่กลัวยิ่งผู้ที่พูดว่าตายแล้วสูญนั่นยิ่งจะเป็นเหตุส่งเสริมมัตตะให้มีกำลังและยิ้มอยู่ตลอดเวลาว่าผู้นี้เองจะเป็นสถานที่อยู่ที่อาศัยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของเราเป็นห้องน้ำห้องส้วมของเราให้ถ่ายรถเยี่ยวรถทุกอย่างเราจะได้ลดลงในสัตว์และบุคคลผู้นี้เวลานี้เราทุกท่านได้มุ่งหน้ามาอย่างเต็มใจเพื่อประพฤติปฏิบัติแก้ไขตนเองจงเห็นความเคลื่อนไหวทุกประโยคที่เป็นไปจากตนว่าเป็นของสำคัญให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาพินิจพิจารณาในกิจการที่ตนกระทำและความเคลื่อนไหวที่เป็นไปจากตนอยู่เสมอเรื่องของสติ
เป็นเรื่องที่จะสั่งสมหรือบำรุงให้มีกำลังได้เรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันจะเกิดขึ้นจากการสั่งสมทีเล็กทีละน้อยความชำนาญก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่จะชำนาญได้เพราะความทำอยู่เสมอจนกลายเป็นความจริงขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าความชำนาญขึ้นมาได้ขอให้พินิจพิจารณาให้ดีในเรื่องวัฏทุกข์ที่มีอยู่หัวใจของพวกเราจิตเป็นสิ่งที่เคยต่อตนเองในเรื่องจะสั่งสมสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองเพราะฉะนั้นนอกจากสติกับปัญญาสัมปยุตเข้าเป็นความเพียรแล้วจะไม่มีทางแก้ไขจิตดวงที่ถูกกิเลสหลอกลวงหรือหุ้มห่อไว้นี้ให้กลายขึ้นมาเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธได้ขอให้พากันพินิจพิจารณาภายในตัวเสมอวิธีใดที่จะเป็นไปเพื่อความสงบปรากฏผลเป็นความสงบขึ้นมาวิธีนั้นเป็นวิธีที่ถูกต้องกิริยาอาการใดที่แสดงออกจากจิตใจหรือการกระทำทางกายและพูดทางวาจาเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์สังสมกิเลสโปรดได้ทราบว่านั่นคือทางของกิเลสมัตตะไม่ใช่ทางวิมัตตะคือทางของพระนิพพานแม้จะไม่มีแบบแผนประกาศไว้ก็ตามโปรดทราบทันทีว่านั่นคือทางผิดตามลักษณะตัดสินธรรมวินัยเราเป็นผู้จะนำลักษณะแห่งการตัดสินธรรมวินัยมาไว้ที่หัวใจของเราเราจะไม่ทราบความเคลื่อนไหวของเราว่าถูกหรือผิดได้อย่างไรเราต้องทราบเมื่อเป็นผู้หนักในเหตุผลและหนักในการพินิจพิจารณาความเคลื่อนไหวของตนอยู่เสมอเรื่องผิดเรื่องถูกต้องแสดงขึ้นที่นี่และต้องทราบกันที่นี่และจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันได้ในสถานที่แห่งเดียวจะกลายเป็นผู้ร่มเย็นขึ้นมาการบังคับจิตใจต่อความเพียรอย่าถือเป็นของลำบากให้ถือเป็นหน้าที่และกิจจำเป็นสำหรับตนเองอยู่ทุกขณะไม่เคยทราบว่าผู้มีความเพียรกล้าเพราะอำนาจแห่งการรักษาสติการแก้ควรด้วยปัญญาหรือการกดขี่บังคับจิตใจของตนได้มีการแตกสลายตายไปนอกจากจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมดาสามัญของโลกที่ปรากฏมาอยู่ประจำเท่านั้นไม่มีทางอื่นเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตจึงไม่กลัวตายเพราะความเพียรกล้าธรรมกล้าในสถานที่นี้หมายถึงกล้าในเรื่องถอดถอนกิเลสไม่ใช่กล้าเอาเฉยๆเรื่องของสติกับตัวเราที่เคลื่อนไหวนั้นขอให้ติดกันเป็นพืชอย่าเข้าใจว่าจะเป็นไปไม่ได้จะเกิดขึ้นได้เป็นขึ้นได้เพราะความเพียรพาให้เป็นไปจิตใจที่มีกิเลสเป็นพืชอยู่ตลอดเวลานี้ก็ต้องเป็นมาด้วยวิธีเดียวกันความสงบของใจเป็นภาคพื้นที่จะทำความแยบคายในทางปัญญาให้เกิดตรงทำความหนักแน่นในความสงบของตนการทำความหนักแน่นในความสงบนั้นคือการตั้งจิตด้วยสติจะเกี่ยวกับบทธรรมบทใดขอให้เป็นไปในบทธรรมบทนั้นจริงๆเช่นกำหนดลมหายใจให้รู้สึกในลมหายใจของตนจริงๆจะเข้าสู่ความละเอียดขนาดไหนสำหรับลมก็ให้รู้เรื่องกันจนปรากฏว่าลมหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือมีธรรมชาติความรู้อันเดียวเท่านั้นก็ให้ทราบชัดที่ใจของตน
ผู้ที่บริกรรมในธรรมบทใดก็ให้มีลักษณะเช่นเดียวกันเรื่องความสงบแล้วเราจะมาหาได้ที่ไหนนอกจากในกรอบของสติและบทธรรมนี้เท่านั้นเป็นธรรมประกันความสงบเรื่องของปัญญาก็จะเกิดขึ้นจากการพากให้ครวญที่นิพพานาวันละเล็กวันละน้อยและจะเป็นความเคยชินต่อตนเองขึ้นมาเช่นเดียวกับลักษณะการตั้งสติและความสงบที่เคยปรากฏขึ้นอย่าเข้าใจว่าเราจะโง่อยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจของความเพียรนี้แต่โปรดได้ทราบว่าเพราะความเพียรนี้เองจะทำเราให้มีความฉลาดรอบตัวเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านไม่ใช่เกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ขึ้นมาทันทีหาเป็นเช่นนั้นไหมเป็นขึ้นมาจากวิธีการที่อบรมแล้วอบรมเล่าทำติดต่อกันอยู่เสมอก็กลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาลักษณะของสติกับปัญญาและความสงบของใจความเรียบคลายของใจก็มีเช่นเดียวกันขอให้พยายามสนใจต่อความรู้สึกของตนเราอย่าไปสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสโลกกว้างแคบลึกตื้นหยาบละเอียดใกล้ไกลที่ไหนนอกจากตัวโลกที่กล่าวแล้วนี้จงสนใจในความรู้สึกหรือธรรมชาติอันนี้ให้จงดีแล้วจะเห็นความเปลี่ยนสภาพของใจเป็นลำดับไปความเปลี่ยนสภาพของปัญญาที่มีความแยบคายต่อตนเองและความเปลี่ยนสภาพของสติที่ขาดมรรคขาดตอนกลายเป็นสติที่ติดกันเป็นพืชและกลมเกลียวกันกับปัญญาไปในตัวของเราเรื่องของจิตเรื่องของสติเรื่องของปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดเพราะความบำรุงอยู่เสมอแล้วจะคล้ายกับว่าเป็นธรรมชาติอันเดียวกันพอความรู้สึกถึงไหนสติกับปัญญาจะต้องไปพร้อมๆกันนี่เรื่องการอบรมให้มีความเคยชินต่อตนเองต้องเป็นเช่นนี้เรื่องของกิเลสตัณหาไม่มีที่ไหนจะสั่งสมขึ้นมาได้นอกจากเรื่องความหลงเท่านั้นความโง่เท่านั้นจะสั่งสมกิเลสขึ้นมาความฉลาดมีทางเดียวที่จะแก้กิเลสเพราะฉะนั้นจงพยายามสั่งสมความฉลาดขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังต้านทานหรือแก้ไขกิเลสอันเป็นความโง่ของตนเองให้สิ้นไปจากใจจะกลายเป็นความที่ฉลาดอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาเรื่องมัตตจักรที่เคยหมุนตัวเองอยู่นั้นและที่เราเคยสงสัยในเรื่องตัวของเราว่าเป็นอะไรมั่งเป็นวัฏจักรไปถึงไหนมั่งจะมาที่ไหนมั่งและจะเป็นไปอีกที่ไหนมั่งนั้นจะหมดปัญหาเพราะอำนาจแห่งความฉลาดรอบตัวซึ่งเกิดขึ้นมาจากการบำรุงสติปัญญาเป็นของสำคัญมีตรงพากันตั้งใจวันนี้รู้สึกเหนื่อยจึงขอยุติการเทศนาเพียงเท่านี้ขอความสวัสดีมงคลตรงนี้แก่ท่านทุกท่านโดยทั่วหน้ากันเทอญ